หวานต้อนรับวันแม่น้องเวฟเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่เหมือนเดิมหลังเพิ่งเลิกพี่พรน้องเวฟเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่เหมือนเดิมต้อนรับวันแม่แห่งชาติหลังเพิ่งประกาศเลิกกับแฟนรุ่นใหญ่พี่พรพร้อมเผยความในสุดหวานกับแฟนสาวทำเอาแฟนคลับช็อกไปทั้งวงการก่อนหน้าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2566น้องเวฟได้ประกาศปิดฉากรักกับแฟนสาวต่างวัยที่มีอายุห่างกันถึง40ปีพี่พรเหลือสถานะพี่น้องกันเท่านั้นท่ามกลางชาวเน็ตตกใจกันใหญ่เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังลงคลิปหวานกันอยู่เลยล่าสุดวันที่12สิงหาคม66ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติน้องเวฟโพสต์ภาพกับสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งดูแล้ววัยน่าจะใกล้เคียงกับพี่พรแฟนเก่าของน้องเวฟที่เลิกราไปก่อนหน้านี้พร้อมเขียนข้อความถึงปริศนาคนนี้ว่าอีก19วันก็ได้เจอกันแล้วและอีโมจิรูปหัวใจและนกบินท่ามกลางบรรดาแฟนคลับสงสัยกันใหญ่ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่จนมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟว่าแฟนใหม่หรอค่ะพี่พรละขอโทษที่ถามตกข่าวจริงๆไม่รู้อะไรเลยด้านน้องเวฟก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่งับเลิกกันมา7เดือนแล้วครับแถมยังมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟว่าแฟนพี่เป็นคนฟินแลนด์หรอครับเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนไทยงับแต่เขาทำงานอยู่ฟินแลนด์ครับผมรวมถึงแฟนคลับอีกคนหนึ่งถามเพื่อความแน่ชัดว่าแฟนหรือเปล่าค่ะซึ่งน้องเวฟออกมายอมรับแบบตรงๆว่าใช่ครับเรียกว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ต้อนรับวันแม่แห่งชาติเลยทีเดียวและหลังจากนี้จะมีคลิปทั้งคู่หวานออกมาไหมคงต้องรอติดตามกันขอบคุณ TikTok ชาย 0.197ตบสาวไทยจัดชุดใหญ่ไล่ทุบเวียดนามผงาดแชมป์ซีวีลีกวีก2ตบสาวไทยส่งชุดใหญ่ไล่ทุบเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปแบบขาดลอย 3-0 เซตเก็บชัยชนะรวดผงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11-13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่13สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผลงานชนะ2นัดรวดลงสนามเดิมพันแชมป์กับเวียดนามมาที่ชนะมา2นัดรวดเช่นเดียวกันเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยส่งยูฟ่าดนลพรสิงห์โพมือเซตดาวรุ่งลงไปเล่นกับผู้เล่นชุดใหญ่อย่างทัดดาวนึกแจงสศิภาพรจันทวิสูตรทีมทิชยาก๊กรำชัชชุออนโมกศรีจรัสพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองลงเป็นผู้เล่นอิสระเปิดฉากเซตแรกตบสาวไทยที่ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสู่สนามเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มออกนำไปก่อน 15-6 กระทั่งเวียดนามต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมทว่าไม่เป็นผลสาวไทยยังเดินหน้าบุกโดยเฉพาะหัวเสาจากชัชชุออนและสศิภาพรช่วยเก็บแต้มขยับหนีห่าง 20-12 เท่านั้นยังไม่พอโค้ชด่วนยังจัดเต็มส่งพรพันธ์เกิดปราดและอัชราพรคงยศลงสนามไปเอาใจแฟนวอลเลย์บอลที่อยู่ในสนามก่อนจะปิดเซตแรกไปก่อน 25-15 ออกนำ 1-0 เซตที่2โค้ชด่วนส่งดลพรลงสนามอีกครั้งตบสาวไทยยังเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะลูกเสริมของชัชชุออนช่วยโกยแต้มหนีห่าง 7-2 เวียดนามต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมอีกครั้งแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลทีมสาวไทยยังคงเดินเครื่องตบไม่ยั้งส่งใบเตยณัฐธิมากุบแก้ว
หัวเสาดาวรุ่งลงไปโชว์ก่อนจะปิดเซตไป 25-23 ออกนำ 2-0 ดาวดังครบสลูกยางเปิดโพ14ตบสาวไทยลุยศึกซีวีลีก2023สนาม2เริ่มเข้าขาทัดดาวออกโรงชมมือเซตรุ่นน้องหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเซตที่3ไทยหมุนตัวผู้เล่นลงสนามอีกครั้งแต่แกรนหลักยังคงเป็นชุดใหญ่นำโดยอัชราพรพรพันธ์และชัชชุออนเวียดนามเริ่มแก้เกมมาดีโดยเฉพาะเกมรับทำให้เกมมาสูสีแต้มมาเท่ากันที่22คะแนนทว่าสุดท้ายเป็นสาวไทยที่ยังนิ่งกว่าเบียดเอาชนะปิดเกมไปได้25-23สรุปผลการแข่งขันตบสาวไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-15 25-23 และ25ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะรวด3นัดคว้าแชมป์ไปครองเป็นสัปดาห์ที่2หลังก่อนหน้าที่เพิ่งจะคว้าแชมป์สัปดาห์แรกที่เวียดนาม กิตติศักดิ์ขัดวันชัยเพื่อไทยได้เสียงสว.ไม่ถึง 90% จี้แถลงร่วมพรรคลุงกิตติศักดิ์โต้วันชัยเสียงโหวตไม่ถึง 90% ชี้ต้องรอ 1-2 วันก่อนโหวตจริงเย้ยพอทอลงเหลี่ยมต่อรอง2ลุงเหน็บลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้เมื่อวันที่13สิงหาคมนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวว่าขณะนี้วันโหวตนายกรัฐมนตรียังไม่ชัดจะเป็นวันใดไม่รู้จะเป็นวันที่22สิงหาคมหรือไม่แต่สิ่งที่ชัดคือเสียงสว.ที่จะหนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีมากมายถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่นายวันชัยสอนสิริสว.พูดแน่นอนขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกหลายวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างจะนิ่งต้องรอ 1-2 วันก่อนวันโหวตจริงว่าชื่อนายเศรษฐาจะผ่านหรือไม่เมื่อถามว่าตอนนี้พรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศยกเสียงส.ส. 40คนให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะช่วยสร้างความมั่นใจให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจไม่เห็นสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐพูดเป็นสัญญาปากเปล่ายังไม่แถลงข่าวจับมือเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการแต่เป็นการส่งสัญญาณต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องพรรคเพื่อไทยก็เสียงไม่พอเหมือนเป็นการบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องเดินหน้าหาลุงป้อมอย่างเดียวเพราะขณะนี้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถกลับไปหาพรรคก้าวไกลได้แล้วคนถืออำนาจการต่อรองทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่สองลุงคือลุงป้อมกับลุงหนูนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนกำหนดแค่ลุงหนูถอนตัวเพื่อไทยก็เจ๊งหรือลุงป้อมไม่เข้าร่วมด้วยสว.ก็ไม่โหวตให้ดังนั้นลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้ทางของพรรคเพื่อไทยตีบมากอาจไม่ได้อย่างที่หวังเพราะอำนาจต่อรองน้อยกว่าฝั่งสองลุงนายกิตติศักดิ์กล่าว